ราวนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนเชิญท่านดร.สมคิดครับเรียนเชิญท่านครับท่านประธานเลขาธิการสุวรรณิชย์ท่านประธานท่านเจ้าหน้าท่านรัฐมนตรีท่านผู้ไทยประจำญี่ปุ่นท่านประธานหอการค้าท่านอธิการบดีท่านคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ท่านประธานฝากหลายสิ่งให้กับทางรัฐบาลทีแรกผมก็ตั้งใจจะมาฝากรู้สึกว่าท่านฝากไว้เยอะแล้วฝากก็มีเดี๋ยวจะรับไม่ไหวก็จะขออนุญาตบรรยายในลักษณะที่เป็นเชิงวิชาการก็แล้วกันนะครับเมื่อสักประมาณ30ปีมาแล้วมีหนังสือเล็กๆอยู่เล่มเขียนโดยศาสตราจารย์จากฮาร์วาร์ดหนังสือเล่มนั้นเนี่ยได้บอกเล่าให้คนทั้งโลกได้รับรู้และก็ติดตามความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นที่ประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียหนังสือเล่มนั้นชื่อ Japan as Number Oneเขียนโดยศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าบูโกหนังสือเล่มนั้นได้กล่าวถึงเบื้องหลังของความสำเร็จของญี่ปุ่นในขณะนั้นในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังทะยานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและนักธุรกิจญี่ปุ่นออกติดตลาดทั่วโลกนักธุรกิจอเมริกาพ่ายแพ้ในทุกสมรภูมิไม่ว่าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากล้องถ่ายรูปไม่ว่าคนถ่ายเอกสารไม่ว่ารถยนต์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์หรืออื่นความสำเร็จของญี่ปุ่นครั้งนั้นสร้างความตื่นตระหนกให้กับโลกทั้งโลกพอสมควรทีเดียวตอนนั้นผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นก็จะไปหาท่านอาจารย์ของผมเรียนท่านว่าผมสนใจเรื่องนี้มากแล้วก็อยากทำวิจัยเรื่องของญี่ปุ่นแต่ผมขอศึกษาในประเด็นของการตลาดเพราะชื่อมันว่ามันเป็นปัจจัยซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของญี่ปุ่นในขณะนั้นบทวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยได้กลายมาเป็นหนังสือเล่มในภายหลังผมใช้ชื่อว่า The New Competition Lesson from Japanese ก็คือว่าการแข่งขันใหม่บทเรียนที่มาจากญี่ปุ่นหน้าปกหนังสือนั้นผมดีไซน์เป็นรูปคลื่นผมยังจำได้เป็นคลื่นสึนามิผมเรียนท่านอาจารย์บอกว่าเหตุผลก็เพราะว่าผมเชื่อว่าในเมชาความสำเร็จของญี่ปุ่นนั้นจะเป็นตัวอย่างต้นแบบที่ทำให้อีกหลายประเทศในเอเชียนั้นเริ่มทำคลื่นดำเนินรอยตามญี่ปุ่นในเวลาไม่กี่ปีหลังจากนั้นจากญี่ปุ่นก็ได้เป็นต้นแบบให้กับสี่เสือแห่งเอเชียทั้งไต้หวันเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์ทะยานขึ้นโดยลำดับไม่ช้าไม่นานก็ตามติดไปด้วยแกนนำในอาเซียนก็คือไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นต้นสามระลอกนี้ติดตามนักวิชาการญี่ปุ่นเขาเรียกว่า the flying geese หรือห่านบินเป็นฝูงซึ่งจะบินตามผู้นำกลุ่มในขณะนั้นแต่ความสำเร็จของสามระลอกนี้ก็ทำได้เพียงระดับหนึ่งยังไม่สามารถสั่นสะเทือนโลกทั้งโลกโลกยังสนใจที่อเมริกาและยุโรปต่อเมื่อในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมานี้ที่คลื่นระลอกที่4แห่งเอเชียเริ่มทะยานขึ้นมาและนำโดยจีนกับอินเดียแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าค
คือโรคที่สิ่งที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยผมมีข้อสังเกตอยู่ประมาณ3ประการประการที่1การทยานขึ้นของเอเชียและโลกที่4นี้เนี่ยโดยจีนและอินเดียมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่พลังขับเคลื่อนของ4เสื้อเอเชียและอาเซียนนั้นยังไม่ตกลงเอเชียตะวันออกกับอาเซียนนั้นยังคงทยานอย่างต่อเนื่องในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นแม้ว่าจะชะลอตัวลงแต่ศักยภาพพลังนั้นก็ยังอยู่ในแนวหน้าของโลกฉะนั้นคลื่นทั้ง4นี้เองที่ทำให้เกิดยุคสมัยแห่งเอเชียอย่างแท้จริงเป็นยุคที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนและสั่นสะเทือนโลกทั้งโลกไม่ว่าในเชิงของเศรษฐกิจหรือในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ประเด็นสำคัญตรงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ในขณะที่เอเชียเราทยานขึ้นมามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปนั่นคือมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศภายในเอเชียเป็นการเชื่อมโยงซึ่งแตกต่างจากการเชื่อมโยงของ EU เป็นการเชื่อมโยงซึ่งพยายามเน้นในเชิงของการค้าเสรีเป็นหลักและการเชื่อมโยงเหล่านั้นเนี่ยที่น่าประหลาดใจก็คือว่าโดยปกติแล้วประเทศใหญ่จะเป็นฮับหรือดุมล้อประเทศเล็กจะเป็นซี่ล้อซึ่งเข้ามาเสริมแต่ในเอเชียนั้นกลับกลายเป็นว่าอาเซียนเป็นดุมล้อประเทศใหญ่ๆเป็นซี่ล้อที่เสียบเข้ามาเพราะโดยความจริงแล้วอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศซึ่งมีการเชื่อมโยงค่อนข้างสูงในขณะที่ประเทศที่เหลือนั้นมีการเชื่อมโยงค่อนข้างต่ำในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ด้วยหลักประวัติศาสตร์มันมีเยอะเชื่อมโยงในอดีตและในขณะเดียวกันเมื่อมันมีการเชื่อมโยงไอ้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเชียก็เริ่มขับเคลื่อนขึ้นมาทั้งในเชิงเศรษฐกิจทั้งในเชิงมุมมองการเมืองเพื่อถ่วงดุลดุลอำนาจในชีวิตฉะนั้นภายใต้การขับเคลื่อนใน3ประการนี้มันก็ให้เกิดนัยยะที่เราควรศึกษาและติดตามทั้งในเชิงของนโยบายของประเทศในเชิงของการบริหารเศรษฐกิจและในเชิงของการบริหารธุรกิจในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า geopolitics ตรงนี้น่าสนใจมากจีนเป็นเป้าอย่างที่คนมองดูอยู่แต่นั้นแต่รายมาเรารู้ว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่ถ่อมตนเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองของเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเขารู้ว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยมันอันตรายฉะนั้นผู้ใหญ่ของจีนนั้นจะพยายามผู้บุญธรรมที่เขาว่าให้รู้จักนำประกายอย่าใช้แสงให้เจือจ้ามากนะบอกชาวโลกบอกว่าประเทศจีนนั้นยังต้องพัฒนาอีกเยอะเราขอพัฒนาเงียบๆหมดแต่ความสำเร็จในช่วงหลังที่ผ่านมานั้นประการเจือจ้ามากมันนำไม่อยู่ฉะนั้นคำประกาศของผู้บุญธรรมจีนก็คือบอกว่าการก้าวพยายามของจีนนั้นเป็นการก้าวทะยานโดยสันติหรือศัพท์ที่เขาเรียกว่า peaceful rising และใช้อำนาจที่อ่อนยุ่นหรือที่เขาเรียกว่า soft power นั้นในการดำเนินนโยบายต่างประเทศทางการจีนประกาศชัดเจนเลยว่าเป้าหมายสูงสุดของจีนนั้นอยู่ที่การทำให้คนเรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเท่าเทียมให้มากขึ้นฉะนั้นนั่นคือเป้าหมายของจีนแต่จะทำอย่างนั้นได้ประเทศจีนต้องมีเสถียรภาพภายในในขณะเดียวกันภายนอกที่เราบอกจีนนั้นต้องมีสันติภาพการที่ภายนอกจะมีสันติภาพได้นั้นฝ่ายจีนก็ประกาศชัดเจน1ประเทศมหาอำนาจนั้นเป็นผู้จัดรีบเรียกกับเชิญหน้าพยายามสร้างมิตรประเทศเพื่อนบ้าน
สำคัญที่สุดที่ต้องดูแลและสร้างความเข้าใจกันประเทศที่ห่างไกลในการพัฒนาเป็นฐานที่สำคัญเป็นแหล่งวัตถุดิบและเป็นฐานสำคัญของจีนในเวทีโลกเวทีพหุภาคีเป็นเวทีที่จีนจะสามารถสื่อความกับโลกได้นั่นคือเหตุผลที่ทำไมจีนถึงเข้าถึงเวทีโลกทำไมจีนจึงเริ่มมีบทบาทในเวทีต่างประเทศในประเด็นของประเทศเพื่อนบ้านที่จีนให้ความสำคัญมากถ้าเราไปดูในเอกสารวิชาการของจีนเขาพูดชัดเจนว่าทางเหนือแข็งแกร่งเกินไปตะวันตกวุ่นวายเกินไปตะวันออกดุร้ายเกินไปทางใต้สันติฉะนั้นจีนเลยมองมาที่ทางใต้เป็นหลักใหญ่หลักสำคัญก็คืออาเซียนอาเซียนสำคัญกับจีนเพราะอะไรไม่ใช่เพราะแค่ว่าเป็นประชากร500ล้านคนไม่ใช่เพราะว่าเพียงแค่ว่ามีพรมแดนที่ติดกันแต่อาเซียนนั้นมันครอบคลุมหลายประเทศซึ่งมันมีเส้นทางเลี้ยงผ่านช่องแคบมาลากาสู่ทะเลจีนตะวันออกจีนนั้นเติบโตแรงอย่างนี้บริโภคน้ำมันเป็นอันดับ2ของโลกประมาณเกือบ120ของน้ำมันของโลกต้องนำเข้าเกินกว่า150ของน้ำมันในโลกและยังมีวัตถุดิบอีกนานาประการจากทุกสารทิศเราเลี้ยงผ่านช่องแคบมาลากาผ่านเข้าทะเลจีนใต้ถ้าตรงนี้ไม่สงบเมื่อไรจีนจะลำบากจะเติบโตไม่ได้ถ้าจีนเติบโตไม่ได้ภายในประเทศมีปัญหาแน่นอนคุณจนเยอะมหาศาลฉะนั้นความสนใจจีนจึงเป็นอาเซียนเป็นสำคัญอาเซียนเองมีการเชื่อมโยงกันพอสมควรและด้วยแรงผลักของอัฟกานซึ่งเกิดขึ้นมาประมาณปี2535ถ้าผมจำไม่ผิดทำให้มีการเชื่อมโยงกันเชิงค่อนข้างลึกในขณะนั้นมหาเถรแห่งมาเลเซียเคยเสนอแนวคิด EAG East Asia Economic Group เพื่อดึงเอาจีนเกาหลีญี่ปุ่นเข้ามาเชื่อมแต่แนวคิดนี้ถูกตีตกไปเพราะหลายประเทศไปเห็นอยู่แต่กระนั้นก็ตามในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40ช่วงนั้นเกิดคริสิสขาดสภาพคล่องอย่างแรงญี่ปุ่นจีนเกาหลีก็ต่อท่อมาที่อาเซียนด้วยแนวคิดที่เราเรียกว่าเชียงใหม่นิทิเทียที่เกิดขึ้นที่กรุงไทยมีการผูกโยงถึงสภาพคล่องฉะนั้นการเป็นการผูกระหว่างอาเซียน3ซึ่งคล้ายๆกับแนวคิดของท่านมหาเถรเพียงแต่เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นมาแต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันมีนัยยะสำคัญเชิงการเมืองสูงมากการขยายของจีนการมีอำนาจเพิ่มขึ้นของจีนทำให้ญี่ปุ่นค่อนข้างติดอัดพอสมควรเขตเพราะญี่ปุ่นเคยโดมิเนตเอเชียแต่ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นกับจีนนั้นมีภูมิหลังกันเยอะมีโจทย์กันเยอะสิ่งที่ญี่ปุ่นพยายามทำคืออะไรคือการถ่วงดุลจีนในภูมิภาคเอเชียพยายามดึงอเมริกาเข้ามาดึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียเข้ามาจุดพุ่งโดยดีนายกญี่ปุ่นคนที่แล้วเรื่องของการให้มี AEC หรือ Asia Economic Community เพื่อให้ออกมาประเทศเหล่านี้เข้ามาถ่วงดุลกันกับจีนด้านญี่ปุ่นต้องการค้ากับจีนแต่อีกด้านก็ต้องการที่บาลานซ์อำนาจของจีนไม่ใช่เพียงญี่ปุ่นอเมริกาที่ตอนนั้น